แหล่งน้ำของผมก็จะอยู่ลงไปลึกและชันครับก็จะต้องปีนขึ้นปีนลงฮะในการที่จะไปตั้งเครื่องสูบน้ำฮะในหน้าแล้งครับเมื่อหมดฝนไปฤดูแล้งก็จะต้องมีแหล่งน้ำไว้สำรองครับเพราะว่าการทำเกษตรนั้นหัวใจสำคัญคือต้องมีแหล่งน้ำเพียงพอในการที่จะดูแลรักษาต้นไม้ในหน้าแล้งก็จะใช้ท่อ PVC ขนาด2นิ้วเพื่อต่อเดินเป็นท่อเมนไปตามแนวขอบสวนเมื่อน้ำสะดวกผลผลิตก็จะมีความสมบูรณ์ครับเป็นมะม่วงโชคอนันต์ที่ผมปลูกไว้ครับก็จะมีเนื้อที่เยอะฮะสามารถนำมากินกับข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวเหนียวมูนก็จะได้รสชาติที่หอมหวานและอร่อยเกษตรไวชรามาแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับผู้ชมช่องเกษตรไวชราคลิปนี้ผมจะพามาชมวิธีการวางท่อน้ำแบบประหยัดครับจะใช้ทุนในการวางท่อไม่เยอะครับแค่จัดแนวตามสวนให้ได้เป็นจุดเป็นระยะที่จะปลูกผักและผลไม้ผมก็จะใช้เครื่องสูบน้ำครับเป็นตัวดึงน้ำขึ้นมาใช้รดน้ำผักและผลไม้ในสวนครับแหล่งน้ำของผมก็จะอยู่ลงไปลึกและชันครับก็จะต้องปีนขึ้นปีนลงฮะในการที่จะไปตั้งเครื่องสูบน้ำฮะก็จะใช้เครื่องสูบน้ำในการดึงน้ำขึ้นมาเพื่อทำการรดน้ำผักและผลไม้ในสวนที่ปลูกไว้ครับก็จะทำการใช้จอบครับขุดพื้นเป็นฐานให้เรียบแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำไปตั้งฮะแล้วก็ต่อท่อดูดน้ำแล้วก็ต่อท่อจ่ายน้ำออกครับก็จะดันขึ้นเนินขึ้นมาฮะก็จะสูงหน่อยครับแต่ว่าก็จะต้องใช้น้ำแหล่งนี้ฮะเพื่อที่จะใช้ในหน้าแล้งครับเมื่อหมดฝนไปฤดูแล้งก็จะต้องมีแหล่งน้ำไว้สำรองครับเพราะว่าการทำเกษตรนั้นหัวใจสำคัญคือต้องมีแหล่งน้ำเพียงพอในการที่จะดูแลรักษาต้นไม้ในหน้าแล้งก็จะต้องมีการลงทุนในการซื้ออุปกรณ์ท่อ PVC และอุปกรณ์หัวมินิสปริงเกอร์แล้วก็สาย PE ในการจัดวางให้ระบบน้ำภายในสวนแต่ถ้าเกิดว่าซื้อของใหม่ก็จะใช้ทุนในการสูงเพราะว่าอุปกรณ์ก็จะมีราคาแพงผมก็จะใช้วิธีหาท่อมือสองฮะมาตัดต่อดัดแปลงแล้วก็ทำใช้ไปก่อนครับก็จะใช้ท่อ PVC ขนาด2นิ้วเพื่อต่อเดินเป็นท่อเมนไปตามแนวขอบสวนก่อนครับเครื่องมือที่ใช้ในการวางท่อก็จะมีมีด1เล่มครับมีดก็จะมีไว้สำหรับถากถางหญ้าและก็ฟันต้นกระถางออกก่อนวางท่อครับแล้วก็จะมีเลื่อยเล่มเล็กๆฮะเป็นเลื่อยฉลุที่ใช้สำหรับตัดท่อฮะแล้วก็จะมีกาวประสานท่อที่ไว้ทาต่อท่อให้เชื่อมติดกันครับแล้วก็จะมีผ้าเศษผ้าไว้เช็ดและทำความสะอาดก่อนต่อและหลังต่อท่อแค่นั้นครับก่อนต่อท่อก็จะต้องนำท่อมาวางต่อกันให้เป็นแนวแล้วก็จะต้องเช็คท่อแต่ละท่อนฮะว่ามีรอยร้าวและรั่วและตึกแตกตรงไหนบ้างเพราะว่าเป็นท่อมือสองถ้าเป็นท่อมือหนึ่งก็จะต่อง่ายครับเพราะ
ไม่ต้องเช็ครอยรั่วรอยแตกรอยร้าวแต่นี่เป็นท่อมือสองครับก็เลยต้องเช็คก่อนต่อให้เรียบร้อยฮะแล้วก็จะมีเครื่องมืออีกอย่างที่จะต้องใช้สำหรับต่อสาย PE ก็คือสว่านไร้สายครับนะไว้สำหรับเจาะท่อ PVC แล้วก็ใส่หัววาล์วปิดเปิดให้กับท่อ PE ครับจากนั้นก็ใช้ตัวเจาะท่อ PE ฮะแล้วก็ใส่หัวมินิซิมบิงเกอร์เพื่อทำให้เป็นน้ำหยดหรือเป็นฝอยพ่นละอองที่โคนต้นผักและผลไม้ตามจุดที่เราได้จัดเตรียมไว้ครับและผมก็ยังใช้วิธีสร้างบ่อพลาสติกเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งด้วยครับก็จะเป็นบ่อขนาดความกว้างที่2เมตรความยาวที่3เมตรฮะความสูงก็จะอยู่ที่50เซนติเมตรครับก็จะเป็นบ่อที่เก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้งฮะเพื่อให้สะดวกในการดูแลรักษาต้นไม้ฮะเมื่อน้ำสะดวกผลผลิตก็จะมีความสมบูรณ์ครับการปลูกผักและผลไม้ของผมก็จะใช้วิธีดูแลรักษาตามแบบธรรมชาติให้มากที่สุดครับรสชาติที่ได้ก็จะมีความหอมหวานแล้วก็อร่อยสดชื่นมากครับอย่างที่เห็นในคลิปนี้ก็จะเป็นมะม่วงโชคอนันต์ที่ผมปลูกไว้ครับก็จะมีเนื้อที่เยอะฮะสามารถนำมากินกับข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวเหนียวมูนก็จะได้รสชาติที่หอมหวานและอร่อยตามธรรมชาติสร้างสรรค์ให้อย่างลงตัวผิวของผลก็อาจจะไม่สวยงามครับอาจจะดูดำและขรุขระแต่ว่าเนื้อข้างในนี่ก็จะเยอะและก็ฟูครับก็จะมีความนุ่มนุ่มแบบธรรมชาติครับก็ปลอกง่ายฮะก็จะปลอกง่ายไม่เละติดมือครับเนื้อนุ่มฮะเยอะเนื้อก็จะมีความฉ่ำหวานของน้ำหวานฮะยืมรสชาติก็จะหอมหวานแล้วก็ชุ่มฉ่ำมากครับก็จะเป็นน้อยหน่าพันหนังครับที่ผมปลูกไว้ครับก็จะลูกที่ใหญ่และก็สมบูรณ์เนี่ยก็ปลูกไว้อายุแค่2ปีกว่าก็ให้ผลผลิตไว้กินชุดแรกครับนะฮะเนื้อข้างในก็จะฟูครับขาวฮะเมล็ดก็จะไม่ใหญ่มากครับเนี่ยการกินผักและผลไม้ให้มากๆก็จะเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุแก่และชราครับก็จะควรที่จะลดอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ที่มีไขมันเยอะๆลงครับก็จะทำให้ปอดจากโรคหัวใจหลอดเลือดไขมันอุดตันครับหรือโรคความดันสูงที่มีในผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุคนแก่หรือคนชราวิธีการปลูกผักและผลไม้ของผมก็จะใช้วิธีในการเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์หรือกิ่งตอนฮะเพื่อเอามาปลูกแล้วก็ทดลองดูผลผลิตครับถ้าผลผลิตดีผมก็จะใช้วิธีในการขยายพันธุ์ต่อเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อหรือเรียนรู้วิธีการตอนกิ่งทาบกิ่งติดตาหรือเสียบยอดฮะเพื่อขยายต่อเพิ่มขึ้นให้มากเรื่อยๆฮะก็จะมีทั้งผักและผลไม้ที่หลากหลายไว้กินครับผมก็จะเน้นปลูกผักและผลไม้ที่จะเป็นต่อการดำรงชีวิตให้มากที่สุดครับก็จะเป็นผักและผลไม้ที่ปลูกครั้งเดียวแล้วสามารถกินผลผลิตและขายได้หลายปีฮะก็จะเป็นการลงทุนที่ไม่เยอะครับก็จะใช้วิธี
ปลูกรวมกันในพื้นที่เดียวกันครับเพียงแต่จัดตำแหน่งและความเหมาะสมให้ได้รับแสงแดดให้พอเพียงของพืชแต่ละชนิดครับก็จะสามารถอยู่รวมกันได้ฮะเป็นการพึ่งพากันทางธรรมชาติครับเป็นงานที่เหมาะกับคนแก่คนชราครับเพราะว่าวัยที่อยู่ในวัยแก่วัยชราก็จะมีความเครียดในการดำรงชีวิตครับเพราะว่าจะไม่มีแรงฮะที่จะไปรับจ้างหาเงินเลยฮะเพราะว่ามันสมองและร่างกายก็จะถดถอยฮะฟอร์ลงก็จะมีวิธีเดียวฮะก็คือปลูกผักและผลไม้ฮะปลูกไว้เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจฮะที่พึ่งทางใจในยามที่วัยแก่วัยชราเพราะว่าถ้าอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยก็จะเกิดอาการเงียบเหงาว้าเวแล้วก็จะเศร้าซึมครับก็ปลูกผักและผลไม้ก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับคนแก่คนชราฮะก็จะมีความสุขฮะมีความสดชื่นฮะเมื่อเห็นต้นไม้ที่เราปลูกนั้นมีความเจริญเติบโตและก็มีผลผลิตที่ดีก็จะมีกินฮะก็จะมีขายก็สามารถมีรายได้เสริมให้กับตัวเองได้ฮะก็จะไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานครับเพราะว่าลูกหลานก็จะต้องมีภาระในการทำงานฮะเราก็จะพึ่งตนเองได้ฮะจะไม่ต้องกังวลครับว่าในวัยแก่ในวัยชราจะไปพึ่งพาอาศัยลูกหลานคนไหนได้เพราะว่าเราจะมีผักและผลไม้ที่เรานั้นปลูกและดูแลเองไว้เป็นที่พึ่งทางใจฮะแล้วก็จะเป็นที่พักพิงอาศัยเราในยามวัยชราการดูแลรักษาและการบริหารงานก็จะสามารถทำในทุกขั้นตอนได้เพียงคนเดียวแค่ก่อนนอนเราก็คิดคำนวณไว้ว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะปลูกผักและผลไม้ในจุดและตำแหน่งไหนที่เรากำหนดและลงมือทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันก็จะเกิดความคล่องตัวเพียงแค่เราปลูกผักและผลไม้วันละ10หลุม10วันก็100หลุม1เดือนก็จะได้300หลุมเราก็จะมีผักและผลไม้ที่กินและขายแบบต่อเนื่องการดูแลรักษาก็จะไม่ยุ่งยากเพราะว่าเราแค่ให้ปุ๋ยให้น้ำพ่นยาตามกำหนดเวลาของพืชแต่ละชนิดเมื่อถึงเวลาพืชและผักผลไม้ก็จะให้ผลผลิตตามฤดูกาลเราก็จะมีทั้งผักและผลไม้ที่ไว้กินและขายได้ตลอดทั้ง3ฤดูกาลทั้งฤดูหนาวฤดูร้อนและฤดูฝนวนเวียนกันตลอดปีและเรายังสามารถนำทั้งผักและผลไม้นั้นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้ได้นานเป็นการรักษาถนอมอาหารเพื่อเก็บไว้เป็นเครื่องประกอบอาหารทั้งคาวและหวานได้อีกหลากหลายเมนูที่เราทำขึ้นมาเพื่อเก็บไว้กินในครอบครัวขอบคุณผู้ชมช่องเกษตรวัยชราทุกคนที่รับชมคลิปจนจบก็ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนมีเงินใช้ตลอดขอบคุณครับสวัสดีครับ